่ตำบลนานกกอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่นิยมปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดซึ่งฤดูกาลนี้เป็นช่วงของมะปรางและมะยงชิดที่กำลังให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคจำนวนมากแต่ปัญหาอุปสรรคที่เกษตรกรต้องพบเจออยู่ตลอดคือศัตรูพืชที่มากัดกินพืชผลและวางไข่ขยายพันธุ์อย่างแมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทองที่สามารถแพร่พันธุ์ได้ตลอดทั้งปีเนื่องจากแมลงวันทองนี้สามารถวางไข่ในผลไม้เปลือกบางเนื้ออ่อนนุ่มได้เกือบทุกชนิดด้วยเหตุนี้เองสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์จึงเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรด้วยการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสานวิธีที่ได้ผลทันตาเห็นคือการวางกับดักโดยใช้สารล่อเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้เพศผู้ซึ่งเป็นการตัดวงจรไม่ให้แมลงวันตัวเมียได้รับการผสมพันธุ์เพราะหากได้ผสมพันธุ์เมื่อไหร่ก็จะไปเจาะผลไม้เพื่อวางไข่ออกลูกครั้งหนึ่งหลายร้อยตัวเลยทีเดียวเราสนับสนุนในเรื่องของการวางกับดักนะคะมีวางกับดักให้เกษตรกรเป็นผู้ไปวางนะคะมีเราทำทุกหมู่บ้านเหมือนที่นานกกซึ่งมีมะยงชิดเยอะนะคะเราก็มีทุกหมู่บ้านหมู่บ้านละ2คนเป็นอาสาสมัครให้ไปวางเราก็สนับสนุนสารเคมีสารล่อนะคะอุปกรณ์ต่างๆพร้อมกับการอบรมให้ความรู้ต่างๆดำเนินการอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ในส่วนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับเราก็ต้องเก็บแมลงวันทุกอาทิตย์นะคะทุกอาทิตย์ก็รายงานให้กับสำนักงานเกษตรอำเภอสำนักงานเกษตรจังหวัดได้รับทราบเราก็จะทำให้รู้สถานการณ์การระบาดของแมลงนะคะของแมลงวันผลไม้ว่าในช่วงนี้แมลงวันผลไม้ในสวนเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีมากน้อยแค่ไหนต่างๆนะคะพี่ทวินเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้นานาชนิดบอกว่าการใช้สารล่อเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้เพศผู้เป็นวิธีที่สะดวกช่วยลดต้นทุนและมีความปลอดภัยได้มาตรฐานในการส่งออกผลไม้ทั้งในและต่างประเทศหลังจากนำมาใช้แล้วได้ผลดีก็บอกต่อให้กับเพื่อนเกษตรกรช่วยกันใช้เพื่อประสิทธิภาพในการลดจำนวนแมลงวันผลไม้ให้ดียิ่งขึ้นปี2563เราเริ่มทำดักแมลงวันทองครับเมื่อก่อนนี้จะเยอะมากเวลาเราเปิดฝาปั๊บเนี่ยมันจะเข้ามาเลยบินเข้ามาเป็นฝูงเลยกัดดักละอย่างน้อย700ถึง 1,000 แต่หลังจากเราใช้กันต่อเนื่องมาเรื่อยๆทุกปีนะครับทุกช่วงปริมาณของแมลงก็จะลดลงเหลือประมาณ40ถึง50ตัวต่อกับดักเราต้องขยายวงกว้างขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าทำ10คนที่เป็นอาสานะครับเราต้องเชิญชวนให้ชาวสวนในพื้นที่ในบริเวณนั้นทำพร้อมๆกันถึงจะความสำเร็จการวางกับดักโดยใช้สารล่อเพื่อกำจัดแมลงวันผลไม้เพศผู้ถือเป็นการลดการใช้สารเคมีเพราะหากใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงก็จะทำให้สารเคมีตกค้างในผลผลิตที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วยเหตุนี้เองการควบคุมแมลงวันผลไม้โดยวิธีผสมผสานนี้จึงเป็นที่นิยมของเกษตรกรเพื่อดูแลผลผลิตให้มีความสมบูรณ์นำไปขายสร้างรายได้ต่อไปทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน